เจ้าวันนี้ป้ากันทำแล้วเนาะวันนี้ป้ามาเดินภาคสวนหลังบ้านเนาะสวนสาธารณะอยู่ที่หลังบ้านเนี่ยจะพอจะใหม่ๆเปลี่ยนสีแล้วก็เริ่มร่วงโรยละอากาศก็เริ่มเย็นแล้วจะเนี่ยใส่เสื้อขันยาวแล้วนี่ก็นี่เนาะยืนยันว่าหนาวแตะนี่ใส่เสื้อขนยาวออกมาเดินทีนี้อันเนี้ยใบไม้ก็จะหันใบไม้เนี่ยหลวงลนไปสุดตางตลอดทางแล้วก็แต่ยอมภาพบ่าสีงามเจ้าสีเขายังมีสปะเนาะกระเดียวถ้าปะสีออกมาจะยิ่งพออย่างเช่นเนี่ยก็อันนี้ก็เนี่ยสีสันเป็นแปลกตางามๆเนาะอันนี้ของว่าเมเปิลนี่เนาะจะทั้งพอนี่ใบเมเปิลนะครับส่วนอันนี้เป็นใบต้นโอ๊กจะใบต้นโอ๊กสีเปลี่ยนเปลี่ยนบ่ใครประงามแต่ใบเมเปิลเนี่ยจะสีงามอันนี้จะนี่ต้นโอ๊กยังบ่เปลี่ยนสีเด้อเนี่ยตีใหญ่ๆนะต้นโอ๊กแล้วก็เราก็จะมีใบเมเปิลนะที่จะเป็นต้นสนจะต้นสนก็เดี๋ยวยังพอหันคำเนาะอันนี้เป็นเถาวัลย์ขึ้นต้นสนจ้ะที่แรกเขาก็เป็นสีเขียวนั่นแหละแต่พอหน้านี่เขาจะเปลี่ยนเป็นสีแดงสีงามอันนี้ตั้งรุ่มเป็นเมเปิลอันนี้เปลี่ยนเป็นสีเหลืองแล้วแต่สีเนาะวันนี้มาเดินไปหลานเบาปูนขี่รถถีบไปล้ออยู่ปุ่นมันปั่นรถถีบไปเฮาเดินเนี่ยใบไม้ก็จะเต็มหมดสปะสีเนาะบางคนมาวิ่งด้วยตลอดทางก็จะมีต้นเฟิร์นจ้ะนี่เนาะที่ว่าเขาไปห้อยบ้านเฮาเป็นปุกเป็นขวาที่โชว์ตามออฟฟิศตามอย่างแล้วสวนอันเนี้ยจะเป็นมันวยอย่างหัวมันงามงามจะเนี่ยนี่ก็หำแบบนึงส่วนอันนี้ก็หำแบบนึงแต่มีหนามจะกินบ่ได้จ้ะนี่นะมีหนามอยู่อันนี้ส่วนอันนี้เป็นต้นกุหลาบป่าเขาจะบานทีเดียวอ๋อหูละหน่วยมากุหลาบจ้ะเนี่ยพอบานแล้วนะพอแก่แล้วไอ้เขาจะเอาเป็นปุกเนาะพอแก่แล้วเขาจะมีหน่วยสีแดงจ้ะนี่หลวงรวยในต้นกุหลาบป่าก็ยังมีคนปั่นจักรยานใหม่ๆจังงามสีงามใหม่ๆเนี่ยอันนี้ก็ยังเป็นใบเมเปิลอยู่เจ้ามันเป็นอย่างนี้เนี่ยต้นใหญ่ๆเดี๋ยวหันเนี่ยเป็นต้นโอ๊กเนาะนะต้นโอ๊กแล้วก็ยังมีผสมกับเมเปิลอันนี้ใบเมเปิลเจ้าต้นเมเปิลส่วนใหญ่ต้นไม้ใหญ่ๆที่นี่ก็มีเหมือนบ้านเฮาไม้แดงไม้ลังนี่ก็คนอ้อมบ่อ้อมเจ้าต้นนี้นะมันจะมีดูทั่วไปจ้ะเนี่ยที่นี่เขาอย่าบอกใครให้ตัดต้นไม้กันเนาะอย่าเก็บรักษากันไว้คนก็อย่ามาเดินออกกำลังกันทั้งวันบางทีว่าเฉพาะเจ้าแรงนะทั้งวันเลยแล้วแต่ว่าช่วงนี้พุ่งหน่อยก็จะคนอย่าวุ่นวายกันนั่งน้อยมีรถทีนั่งคนเดินนะจะเป็นช่วงเจ้ากับช่วงแรงแต่ว่าไม่วันนี่บอกใครต่อได้ใช่แล้วก็ยังมีต้นไอ้เดี๋ยวก่อนถ้าจะมีแฮมก็จะมีดอกไม้กันเนาะไปเรื่อยๆก็จะปะพอไปเรื่อยๆนี่อันนี้ก็งามนะจ๊ะสีแดงงามถ้าเขาเปลี่ยนสีแล้วใบเขาจะงามหาเลยจะเป็นสีแดงคิดว่าเดี๋ยวนะอย่าปะอันนี้ก็งามอันนี้ก็เปลี่ยนสีเหมือนกันแต่เป็นต้นอย่างบุ้งจักนะนี่นะ
ใช่ต้นไม้ใหญ่เป็นต้นไม้พุ่มโอเคไปโมเมนต์อันนี้จะเป็นสตรอเบอรี่ไอ้เอ็นเป็นสอรี่อันนี้เป็นสตอรี่ของแคนตันทาวน์ออฟแคนตันนะทาวน์ออฟแคนตันแคนตันสปริงโรดวิซินิตี้ยาโอเคอันนี้เขามีสตอรี่ให้พออันนี้1916เนาะสมัยก่อนบ้านเฮือนเขาเป็นชั้นนี้นะแล้วเขากระจายโลดแบบนี้นะนี่จะโลดเขาก็จะเป็นแบบนี้สมัยมาก่อนเราเข้าใจมันก็ถ้าสนาวอะไรเงี้ยจะได้กันเนาะยาแล้วอันนี้คือล่อเกวียนใจสมัยมาก่อนนี่เนาะอันนี้ปีพ.ศ.1910จะร้อยปีไปที่ผ่านมาเนาะประมาณร้อยสิบปีที่ผ่านมาน่ะอันนี้ Station on Canton Spring Road Station what a stationOh, cemetery. It's cemetery, not station. Oh, they say here station, CNE station. Oh, here. Station, train. Yeah. No, this is not station. Yeah, no, that's, I understand. It's not station, but here, the station, the train. Yeah. Canton Spring. ชื่อเขาว่า Canton Spring. ก็มีรถไฟผ่านนี่เนาะอ๋อเนี่ยอันนี้แต่เป็นบ้านพักคนพิการกับคนชราเจ้าอันนี้นะคนชราจะอยู่ต้องปูนกินเพื่อพออันนี้เป็นบ้านพักคนพิการนี่เป็นส่วนของทาวน์ฮอลล์เนาะเป็นเครื่องของรัฐบาลจะโอเคนี่ก็มีแค่ฟูมแล้วตั้งนั่นก็อย่าเป็นบ้านเขาขึ้นดอยกันไปแล้วนี่เจ we go here that show for the that oh I have the bird the big bird yeah a little bit walk a little bit here and then yeah eagle เนี่ยต้นนั่นก็เริ่มเปลี่ยนสีแล้วจ้ะอันนี้เป็นสถานีรถดับเพลิงกับสถานีรถดับเพลิงเราบางครั้งตำรวจเพิ่นก็มาอยู่นี่ด้วยถ้าในหมู่บ้านนี่ถ้าเขาหน้าตาหันเป็นสถานีตำรวจนะยาวหันกานั่นนะอันนั้นกานั่นเนาะเห็นนะตำรวจหันบ้านพักคนชราอยู่หุ่นนะแล้วพุ่นแล้วก็สิ่งที่มีใกล้แห่งคือนกเต็มเลยใกล้บ้านพาคนชลาอะอย่างหุ่นกอหุ่นท้ายเด้อฮะ yeah that's moment อะอย่างใกล้บ้านใกล้บ้านพาคนชลาเดี๋ยวจะป้าไปพออยู่ใกล้ๆง่ายดีเนาะ I want to show this one make video นี่ไง yeah นี่ไงใกล้บ้านพักคนชราบ่ต้องไปไกลอยู่ตรงนี้เลยนี่นะอันนี้อุ้ย what this one mini appleYeah, right at. Right? Yeah. Oh, อันนี้เป็นมะแอปเปิ้ลน้อยจริงๆมีไผ่อุ๊ยบ่มีไผ่กินอันนี้นะโอ้น่าอร่อยนะนี่น่าอร่อยฮะเนี่ยอยู่หลังบ้านนี่แต่นั่นนี่แต่ก็บ่เคยหันผีสักเตีย
เนี่ยแคนตันนี่เวลาเขาตายเขาก็มาฝังนี่บางคนก็เอากระดูกมาฝังเขาไปเผาที่พุ่นเดียป่าไม่พอผมว่าจะมาไก่เจ้านี่แต่บางคนเขาก็ฝังผีดิบเป็นๆเลยไอ้เป็นตัวเลยมันจะเป็นตัวแล้วไม่ต้องเผาโอเคนะบายงามฮายอันนี้ก็สีไปแห่งแบบหนึ่งเป็นจุดดังๆเอาไปไม่เปิ่นหนึ่งเก่าอันนี้นะไม่เปิ่นแต่เป็นแห่งสีนะอันนี้ก็ไม่เปิ่นเหมือนกันอันนี้ก็งามนี่อันนี้สีเปิ่นงามดีน้อง I want to go to that way because I want to pass the yeah okay you can go นี่เจ้าน้องพอดีๆได้ขอทีเพื่อทีอันนี้ก็ยังมีทะเลสาบตั้งหน้ามันจะมีทะเลสาบน้อยๆอยู่จะมีบ้านผู้บ้านคนเขาแฝงรอบๆอันตั้งที่มันเป็นถนนเป็นเส้นของรถเข้ามาบ่ได้มีกับรถทีอันน่ะมอเตอร์ไซค์ก็เข้าบ่ได้ถนนที่เขาลาดยางเขาไว้ให้คนเดินออกกำลังกายกับรถทีปันรถทีจ้ะอันน่ะแล้วกับหูเหมือนกันว่ะส่วนได้เป็นของหลวงนะหูเราอะมันก็จะมีตอนนี้หลวงดูแลหันเขามาปัดท่านแอบน้อยก็ยังมีกวาดใบไม้แล้วก็มาขูดสนองก็อย่างก็นี่นะแต่ว่าส่วนเนี้ยก็จะเป็นบ้านเขารอบทะเลสาบก็เป็นบ้านเขาก็น่าจะเป็นส่วนบุคคลไอ้หันที่เขาหันด้านนะเรื่องพอหันเนาะอันนี้วิจิฮานเขาเลี้ยงนะฮานธรรมชาติมันก็จะมาหากินของมันจ้ะเนี่ยใกล้ๆหนองน้ำมีหนองน้ำที่ไหนก็จะมีฮานมีเป็ดหัวเขียวเป็ดปราบมะนาวของนี่ก็เป็นฮานรมันพอเขานะฮานเขาถ่ายมันก็วองไว้ก่อนถ้าเข้าไปใกล้ๆมันก็บินหนีมั้งเนี่ยก็จะเป็นบ้านเขาจะเป็นบ้านเขาบ้านเขาก็หลอดแต่ว่าแปลงเจ้าแถวนี้หลายสิบล้านอยู่คนมีเงินอันอย่าซื้อได้ฮันกับฮานเหมือนกันนะเขาก็มีเก้าอี้มานั่งหลอบนี่ฮานมันก็มากินของมันขี้เหี่ยขี้หายเนาะจะมีคนเดินกันเป็นระยะมันก็เป็นป่าไอ้นี่เป็นเบ้เปิ่นทั้งนั้นเลยนี่ที่ฮันนั่นนะแต่ว่าอันนี้หัวใจแล้วอันนี้ก็ไม่เปิ่นก็ไม่เปิ่นเหมือนกันนี่อกนี่อกของแต่เลยนี่ต้นอกคือสังเกตง่ายๆเนาะไอ้เปลือกมันจะบ่เหมือนกันต้นอกมันจะเปลือกเป็นจะนี่เปลือกมันจะละเอียดทีๆหน่อยไอ้เป็นไม้เนื้อแกนมากเลยเฮาฮู้อยู่เนาะต้นอกเนี่ยเหมือนไม้เนื้อแดงบ้านเฮามันจะแข็งมากเลยแล้วไอ้ส่วนตั้งเพศแต่นี่เปิ่นต้นไม่เปิ่นเปลือกเปิ่นจะหยาบนี่นะเปลือกเปิ่นจะหยาบโอ้โดเปลือกหนามดโอ้อันนี้กี่ปีเป็นใจนี่อ้อมเนี่ยอ้อมบอกไว้อะสองคนอ้อมจะมีไปถั่วมดตอนนี้นะในบ้านคนก็มีเพราะแง่เขาบดตัดต้นไม้กันเนาะนะจะมีไปถั่วมดสัตว์ป่าในวันดีคืนดีจะมีกวางมีอย่างนะวิ่งมาแถวเนี้ยหมีก็มีแต่หลายคนเขาหันว่าหมีมาคุยเศษขยะกินเขาก็อยู่นะบ้านคนเขาก็อยู่ขนาดนะบ้านคนเขาอยู่รวมกันกับสัตว์เขาก็อย่าบ่ฆ่าเนาะโอ้ต้นนี่เดี๋ยวว่ะเดี๋ยวจัดรัดแล้วนี่แข่งกันค่ะอันจีขึ้นฟ้าเนาะงามก็เดี๋ยวปลาอันจะปลาไปพออันโอ้โหวันนี้เขาจอมปลากันกันนะอันน่ะมันจะมีหนองน้ำนี่เนาะ
แต่เจ้าบ้านเจ้าจ้องเขาก็มาจอมป๋ากับมุฟลังนั่นละอ่อนไม่รุนหรอกเนาะอันนี้เป็นหนองน้ำจ้ะหนองน้ำก็จะมีบ้านคนอยู่รอบอยู่รอบนี้มดจ้ะรอบเนี้ยรอบหนองน้ำแป้งจ้ะตอนนี้นะแป้งมากเลยแล้วปกติเนี่ยเขาอย่ามาลักตุ๊กไอ้จอมป๋ากันแถวเนี้ยตุ๊กป๋ากันแถวเนี้ยเนาะเขาก็ต้องเอาหม่อนก็ไปจีบไปทำมาเอามากมาหากินอย่างแต่บ้านหันละอ่อนไว้รุ่นจังหวัดตกนะเอาป่ากันแล้วเนี่ยแล้วอันนี้ใบโอ๊กจะนี่ใบโอ๊กเนี่ยคือใบโอ๊กกับใบเมเปิลเนี่ยความจริงใบโอ๊กมันก็เปลี่ยนสีเหมือนกันนะแต่สีเปิ้นจะบอกงามสีเปิ้นจะเข้มๆแบบนี้แต่ใบเมเปิลเนี่ยเปิ้นก็จะสีงามหน่อยคือวิ่งง่ายอันเดียวจะเปรียบเทียบข้างพอเนาะนี่ใบโอ๊กนะเปลี่ยนสีก็เดี๋ยวอย่างข้างพอใบเมเปิลนี่ก็งามงามแต่ตรงนี้สีของเมเปิลกับสีโอ๊กมันจะบ่เหมือนกันเนี่ยคล้ายๆอย่างเนี้ยสองใบเนี่ยใบเมเปิลนี่จะมีสารพัดสีเลยนะจ๊ะเนาะนี่ใบเมเปิลอันนี้ใบโอ๊กใบเมเปิลเนี่ยอ้วนๆปุ่มๆใบโอ๊กจะยาวๆมันจะเนาะแล้วคันนี้อันนี้เป็นเฮ็ดจ้ะเฮ็ดอะหยังก็บ่ฮู้นี่เฮ็ดขอนไม้จะเฮ็ดแก้นบ้านเฮาก็บ่แน่ใจเต็มเลยนี่เนี่ยเขาปกติละคือเขาจะบ่ตัดเนาะต้นไม้นี่นะเขาจะหันเลยว่ามันเต็มมดนี่แต่ต้นไม้ใหญ่เนาะเต็มมดแล้วถ้าว่ามันกล่นลงมาอย่างเช่นต้นเนี่ยมันกล่นนะต้นที่หันนี่มันกล่นนี่กล่นนี่ต้นนึงนี่นะมันขวางหนตางโอ้มีแมงกะหลอกด้วยนี่หันก็กะหลอกตัวใหญ่ตัวหลวงอยู่อ่ะก็จะมีคนปั่นจักรยานเยอะแยะกันเนี่ยพอมันกลนขวางนี่เนาะขวางถนนเขาอ่ะเนี่ยเก้านี่กลนขวางเขาเคยตัดขวางเขาบ่ดีใจเนาะไม่เขาบ่ใจอ่ะเขาก็ขวางละไว้เนี่ยเหี้ยๆตะมุเนี่ยทับถมกันอยู่เนี่ยเนาะพอมาหินกับก้อนใหญ่เนี่ยก้อนบ่เริ่มบ่เทิมมาหินก้อนใหญ่ๆไปเดี๋ยวป้าเดินต่อไปโอ้แมงกะหลอกนี่ยังอยู่นี่อยู่ฮัลโหลสหกินเนี่ยสหกินมันโอ้คนมันหันคนมันจะไข่กลัวอย่างแม่งนี่นะสะอาดอย่างโง่นี่นี่กับไม่นี่ชาติงามมาดูตอนนี้เป็นบ้านเฮากับอะไรนะไหลแล้วขายได้ไหลอยู่นี่เขาก็ขวางไว้นี่แหละเนี่ยละเก้ละก้านี่ตัดขวางไว้นี่เห็นด้านน่ะห้ามไผเอาไปถ้าไข่จับไปน่ะคือปัญหาเลยจับโดนจับหำมะนี่ใบเมเปิลตีหูอยู่เนี่ยคือหูจักนี่กับเมเปิลกับต้นโอ๊กน้องนั่นนี่บอกใครหูแตะบอกมันเป็นต้นอะอย่างลำพองเนาะอันนี้พดถนนใหญ่ละสีแยกละอันนี้งามมากเลยใบนี่นะงามไม่ได้ก็อดมาชมชื่นชมเปิ่นว่าได้สีเปิ่นงามเป็นเก้าอย่างบ่ฮู้จักจะมีขึ้นถั่วไปพันเดียวกันก็เนี่ยอันนี้มานวยแดงบางต้นก็เปลี่ยนสีบางต้นก็บ่เปลี่ยนสีนี่อั
อันนี้กำลังจะเปลี่ยนแต่และเพิ่นเป็นสีเขียวชนิดนี่นะนี่คือต้นเพิ่นเนาะเพิ่นเป็นสีเขียวเพิ่นก็ยังหน่วยแดงๆเนี่ยในแดงๆได้ทีเนี้ยอันนี้ก็จะเริ่มเปลี่ยนมาจนเข้มแบบนี้เลยแต่หน่วยแดงก็ยังอยู่มันจะเป็นจะได้บ่เฮานี่หน่วยนี่นกก็จะกินด้วยไปเดี๋ยวเฮาเดินต่อไปโคตรสิแยกแล้วนี่อู้ติหันท่านน่ะนะแดงๆนั่นน่ะเป็นกออิฐนั่นน่ะอันนั้นติเผาศพเจ้าโอ้วันนี้มีคนตายอันนี้มีคนตายรถนักปกติอย่าลงอันนี้คือเขาเผาศพเผาแล้วเขาไปฝังดิปุ่นเบสครีมนี่ขอหับซักผ้านี่เจ้าป้ายนั่นนะบริษัทเขาอยู่ตั้งหลังนี่เจ้าเนี่ยป้ายเขาบอกอ่ะสำหรับรถทีตะอันเจ้าอันนี้ไปดังพุ่นเป็นห้างสรรพสินค้าซุปเปอร์มาร์เก็ตอะไรอย่างต่างๆซีแอกันนะที่อยู่เจ้านี่เนาะไอ้ส่วนย้อนมาดังเพนี่จะไปร้านดึกดื่นสัปยาเจ้าโอเค